ฤศจิกายนก็ใกล้เดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้เข้ามาทุกทีแล้วในเดือนหน้าจะมีวันหยุดมากนะครับวันหยุดอะไรบ้างท่านก็รู้กันอยู่แล้วนับตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ระลึกพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็ไปถึงวันคริสต์มาสจากคริสต์มาสก็เป็นวันปีใหม่ New Year สำหรับเดือนหน้านั้นวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันจันทร์ซึ่งในวันจันทร์นั้นก็เป็นวันหยุดราชการทำให้ต้นเดือนธันวาตั้งแต่วันที่3 4 5เป็นวันหยุด3วันติดต่อกันพอต่อไปวันเสาร์ที่10ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่ระลึกพระราชทานรัฐธรรมนูญก็จะมีการหยุดชดเชยในวันที่12สำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ข้าราชการไม่ได้ชดเชยก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับการหยุดชดเชยมีวันหยุด3วันในปลายอาทิตย์อีกแล้วคือวันจันทร์หยุดแล้วก็พอจันทร์ต่อไปก็หยุดอีกคือ10 11 12หลังจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรกันแล้วผู้ที่ทำงานอยู่ที่ห้างร้านฝรั่งมังค่าก็จะได้หยุดในช่วงคริสต์มาสบังเอิญปีนี้เดือนธันวาคมที่ตรงกับวันคริสต์มาสอีฟนั้นเป็นวันเสาร์และอาทิตย์เชื่อว่าทางบริษัทที่เนื่องในฝรั่งทั้งหลายแหล่เขาคงจะไม่หยุดเพราะมันมีวัน24 25เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำอยู่แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจท่านที่ทำงานกับบริษัทฝรั่งแล้วก็ไม่ได้หยุดในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่พอถึงปลายปีนั้นวันที่31ไปตรงกับวันเสาร์อีกแล้ววันที่1เป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่2ก็เป็นวันจันทร์เข้าใจว่าจะมีการชดเชยในวันที่2ซึ่งตรงกับวันจันทร์เดือนมกราคม2มกราคมในวันจันทร์อย่างแน่นอนเพราะวันสิ้นปีตรงกับวันเสาร์วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็ต้องได้รับการหยุดชดเชยวันหนึ่งเป็นหยุด3วันติดต่อกันเดือนธันวาคมนี่แหละครับมีหยุดติดต่อกัน3วันรวด3วันรวดถึง3ครั้ง3ผลด้วยกันท่านจะเตรียมการไปพักผ่อนที่ไหนก็รีบเตรียมการซะแต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าไม่รีบเตรียมการไม่รีบวางแผนเอาไว้ก่อนปล่อยให้เวลาผ่านไปจนใกล้จะถึงวันหยุดท่านจะเกิดความขัดข้องทางด้านพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถเมล์เครื่องบินท่านจะหาที่นั่งไม่ได้รวมไปจนกระทั่งถึงที่พักด้วยถ้าที่ไหนเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงที่นั้นมักจะเต็มแน่นเสมอก็ต้องมีการเตรียมการจองกันซะตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ
มิฉะนั้นท่านจะไปแล้วก็กลับไม่ได้ในตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังออกมาเที่ยวให้มันแปลกบรรยากาศแปลกสถานที่คนอยู่ยุโรปก็มาเที่ยวทางเอเชียคนทางเอเชียก็ไปเที่ยวทางยุโรปหรืออเมริกาส่วนอเมริกาก็จะข้ามมาเที่ยวยุโรปหรือมาทางเอเชียสลับเปลี่ยนสถานที่กันอย่างนี้ตามภาษาธุรกิจการท่องเที่ยวเขากำหนดเดือนที่มีการท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศสลับกันไประหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างทวีปต่อทวีปนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมราวๆกลางเดือนตุลาคมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษาพฤษภานู่นกันถึงจะซาลงภาษาธุรกิจการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าพีคซีซั่นเดือนที่นอกจากนั้นพวกที่ท่องเที่ยวก็อาจจะมาจากทางด้านใต้ทางซีกโลกด้านใต้คือต่ำกว่าเส้นศูนย์สูตรลงไปอย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทั้งนี้เป็นเพราะว่าฤดูกาลของเขากลับหลังหันไม่เหมือนกับซีกโลกเหนือถ้าทางเหนือเราร้อนของเขาจะหนาวถ้าของเขาหนาวของเราจะร้อนอย่างนี้ครับมันก็มีนักท่องเที่ยวที่มาจากทางซีกโลกใต้ก็มากอีกเหมือนกันเรียกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวที่คนพูดกันไว้บอกว่านักท่องเที่ยวลดลงมันก็เป็นเฉพาะทุกช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งแต่ถ้าตามสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วนักท่องเที่ยวนั้นเฉลี่ยทั้งปีหลายล้านคนครับหลายล้านคนผมไม่ได้มีสถิติอยู่ในมือแต่นักท่องเที่ยวบ้านเราไม่ได้ลดลงมีข้อจำกัดอยู่ที่เดียวเท่านั้นนะครับคือที่กรุงเทพโรงแรมในกรุงเทพตอนนี้เป็นยุคที่เรียกว่าโฮเทลกลัตกลัต GLUT นี่เขาหมายความว่าล้นห้องพักนี่มีอยู่มากมายแล้วก็ล้นยิ่งโรงแรมใหญ่ๆที่สร้างขึ้นในระยะหลังๆนี้ต้องประสบกับภาวะที่ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือชักหน้าผงะหลังกันทั้งนั้นไหนจะดอกเบี้ยไหนจะรายได้ซึ่งไม่เพียงพอกับรายจ่ายผู้ที่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนก็เป็นพวกโรงแรมที่มีชื่อเสียงและสร้างมาก่อนสถานการณ์โรงแรมล้นตลาดพวกนั้นไม่เป็นไรเฉลี่ยทั้งปีมีผู้มาพัก 70% ก็มีกำไรแล้วเพราะว่าภาระดอกเบี้ยหรืออะไรนั้นไม่มีหมดกันไปแล้วครับคืนทุนกันไปหมดจะมีแต่โรงแรมใหม่ๆเท่านั้นบุคลากรเท่าที่ผลิตออกมาก็หาผู้ที่ชำนิชำนาญได้ยากเพราะออกมาจากโรงเรียนสดๆร้อนๆเนี่ยประสบการณ์ยังไม่มีถ้าต้องการให้การบริการดีก็ต้องไปซื้อตัวมาจากโรงแรมอื่นในสนนราคาที่แพงก็เท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกแต่เพื่อบริการที่ดีแขกประทับใจจะได้มาพักบ่อยๆก็จำเป็นต้องสู้ก็ทำให้สนนราคาการลงทุนแพงขึ้นไปอีกโรงแรมในกรุงเทพสิครับที่มีนักท่องเที่ยวลดลงเพราะว่าห้องมันมีมากกว่าคนมันไม่พอดีกันที่จะพูดว่านักท่องเที่ยวลดลงเพราะว่าการบริการบนเครื่องบินการบินไทยนั้นผมยังมองไม่เห็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยในฤดูกาลที่เขาเรียกว่าพีคซีซั่น
เขาจะไม่อยู่ในกรุงเทพหรอกครับเขาจะอยู่ในกรุงเทพเมื่อเขามาถึงหรือก่อนที่เขาจะกลับแล้วเขาก็จะดูกรุงเทพยอมให้มันรถติดเสียเวลาเป็นวันวันไปสักวันหรือสองวันส่วนวันที่เหลือนอกจากนี้อย่างทัวริสโมดิแทมเขาจะพานักท่องเที่ยวขึ้นรถโค้ชที่แสนสะดวกแสนสบายไปทางหัวเมืองภาคเหนือไปเที่ยวยาวเชียวครับบางที10ถึง15วันนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ได้ปักหลักอยู่แต่ในกรุงเทพเขาจะออกไปเที่ยวข้างนอกถ้าผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่เป็นอาทิตย์เป็นวันอะไรอย่างนี้หรือมากันเองในกลุ่มย่อยๆเขาก็จะขึ้นเครื่องบินไปอย่างโน้นไปอย่างนี้อยู่โดยตลอดการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศมีสายการบินที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมกันมากนอกเหนือจากเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตอะไรอย่างนี้นะครับก็มีอีกแห่งหนึ่งคือที่เกาะสมุยก็มีสายการบินของคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถบินเป็นประจำอยู่แล้วของบางกอกแอร์เวย์สเวลานี้ใช้เครื่องบิน2แบบมีเครื่อง ATR เป็นเครื่องกังหันไอพ่น70ที่นั่ง2ลำแล้วก็มีเครื่อง Dash ซึ่งจุผู้โดยสารประมาณ53ที่นั่งอีก 2-3 ลำนักท่องเที่ยวเต็มทุกเที่ยวกรุงเทพสมุยสมุยกรุงเทพวันหนึ่งเขาบินกี่เที่ยวท่านทราบแล้วจะตกใจวันละ13เที่ยวมาจากอุตภาก็มีมาจากกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังบินเลยไปภูเก็ตก็มีนะครับจากภูเก็ตมาสมุยก็มีวันหนึ่งก็13เที่ยวตีซะว่าเที่ยวละ60คนเข้าไปเท่าไหร่เห็นไหมครับจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปหรือก็ที่พูดกันว่าการบินไทยบริการไม่ดีผู้โดยสารถึงได้ลดลงไปเนี่ยผมว่าถ้าท่านผู้ที่พูดออกมาอย่างนี้นะครับได้เดินทางไปเมืองนอกแล้วก็ได้ไปขึ้นเครื่องบินซึ่งบินภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาออสเตรเลียนะฮะนิวซีแลนด์หรือแถบเอเชียของเราที่เมืองแขกเมืองจีนอะไรก็ตามเนี่ยท่านจะเห็นว่าการบริการของเขานั้น เป็นไปเพื่อนำผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นเองเรื่องเปรี้ยวหวานมันเค็มบนเครื่องนั้นถ้าบินในเวลาอันสั้นๆชั่วโมงหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงท่านก็จะไม่ได้รับประทานอะไรหรอกครับยางเก่งก็ได้น้ำชาถ้วยหนึ่งในเมืองจีนที่ในอเมริกาเนี่ยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาเมื่อ2วันนี้เองได้ฟังผมปรารภว่ามีคนถามผมมาว่าจริงหรือที่สายการบินภายในประเทศของประเทศต่างๆนั้นไม่ว่าจะยุโรปหรืออเมริกาเขาไม่เสิร์ฟอาหารไม่เสิร์ฟของว่างไม่เสิร์ฟน้ำไม่เสิร์ฟกาแฟให้นั่งเฉยๆยางเก่งก็แจกลูกอมให้อมเล่นแก้ขวย1เม็ด
เป็นความจริงหรือเปล่าผมก็ไม่เชี่ยวชาญที่อเมริกาแต่สำหรับในยุโรปพอจะเรียนให้ทราบได้สำหรับอเมริกาก็ต้องถามผู้ที่เพิ่งกลับมาก็ได้ความว่าผู้ที่บอกผมนั้นบินสายในประเทศอเมริกาจากซานฟรานซิสโกไปซีแอตเทิลใช้เวลาบิน1ชั่วโมง50นาทีไม่ได้รับประทานอะไรเลยถ้าอยากจะดื่มโคล่า3เหรียญครับเขาประกาศเลยพอเวลาขึ้นปั๊บโคล่าเครื่องดื่ม3เหรียญถ้าหิวมีแซนด์วิชแจกให้4เหรียญแจกนะต้องจ่าย4เหรียญนะครับแซนด์วิชผมก็ถามบอกว่าจริงเหรอเขาบอกจะมาโกหกทำไมถ้าเดินทางโดยที่นั่งชั้นทัศนาจรหรือชั้นประหยัดหรือที่เรียกว่าอีโคโนมีคลาสแล้วจะได้รับการปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าเดินทางโดย J คลาสหรือที่เรียกว่า C คลาส Business คลาสนั้นก็คงจะมีของให้ขบเคี้ยวบ้างมันก็ไม่พ้นกับของที่เราได้กินกันบนเครื่องของการบินไทยคือเป็นอาหารที่ไม่ได้อุ่นร้อนเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะอุ่นร้อนสรุปรวมความก็คือถ้าชั้น business class ก็มีของเสิร์ฟแต่ก็เป็นอาหารที่ไม่ได้อุ่นร้อนเป็นจำพวกแซนด์วิชพวกแฮมเบอร์เกอร์แต่ถ้าอีโคโนมีต้องซื้อเอาครับส่วนในยุโรปนั้นประเทศในยุโรปเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆชิดๆ กันเพราะฉะนั้นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โตเนี่ยก็มีน้อยประเทศอย่างฝรั่งเศสเนี่ยยกตัวอย่างมีเนื้อที่ก็พอๆกับประเทศไทยสายการบินของเขาที่บินในประเทศก็จะบินประมาณชั่วโมงชั่วโมงเสร็จๆนี่แหละครับอย่างเก่งก็ได้กินกาแฟถ้วยหนึ่งนอกนั้นไม่มีที่ในเยอรมันนั้นบินในประเทศเขาจะจัดให้รับประทานก่อนขึ้นเครื่องในห้องพักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องเขาจะมีเคาน์เตอร์กาแฟแล้วก็มีจำพวกของขบเคี้ยวอย่างเส้นแซนด์วิชให้ท่านรับประทานบางแห่งถ้าตรงกับเวลาอาหารเขาก็จะแจกอาหารกล่องท่านจะรับประทานที่นั่นหรือจะเอาขึ้นไปรับประทานบนเครื่องก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนั่นแหละครับคือการบริการถ้าจะถามว่าถ้างั้นแอร์โฮสเตสมีไว้ทำไมอ่ะเป็นกฎเกณฑ์ขององค์การบินสากลนะฮะของโลกองค์การบินพลเรือนของโลกที่เรียกว่า ICAO หรือ ICAO เขากำหนดเอาไว้ว่าแอร์โฮสเตสนั้นจำเป็นต้องมีเพื่อจะดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเช่นผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดในเวลาบินเข้าในสภาพอากาศแปรปรวนแอร์เขาก็จะมาดูคนอ้วกเขาก็จะมาเช็ดอะไรพวกนี้ดูแลให้ความสะดวกทางด้านความปลอดภัยในการโดยสารมากกว่าที่จะมาเสริมท่านคงจะนึกว่าแอร์พวกนั้นเขาสบายแต่ที่จริงคนที่ทำงานอะไรก็ตามนะครับถ้ามันเป็นหน้าที่แล้วมันไม่มีความสบายหรอกเพียงแต่งานมันผิดแผกแตกต่างกันไปจากเราเท่านั้นเอง
นี่ก็ถามมาผมก็ตอบไปแล้วก็มีข้อยืนยันเลยว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายการบินบางกอกแอร์เวย์หรือสายการบินไทยยังเสิร์ฟอาหารอยู่นะครับแต่เป็นเพียงอาหารไม่อุ่นร้อนเพราะฉะนั้นทำความแปลกใจแก่พวกฝรั่งที่เพิ่งเคยมาในเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วโดยสารเครื่องบินในประเทศของเราเขาก็จะแสดงความแปลกใจว่าเอ๊ะมีแจกอาหารด้วยเหรอเก็บตังเราหรือเปล่าวะบางคนก็นั่งเชียร์ดูว่าเอ๊ะเอาอะไรมาให้เรากินหน้าตาแปลกๆดำๆอย่างนี้แหละครับเป็นเพราะความแปลกใจว่าที่อื่นไม่มีเสิร์ฟเลยแต่เมืองไทยยังเสิร์ฟอยู่ครับท่านผู้ฟังครับใกล้เวลาที่จะส่งสคสและหาของขวัญสำหรับผู้ที่ท่านรักใคร่คุ้นเคยชอบพอเคารพนับถือกันแล้วสิ่งซึ่งง่ายที่สุดและประพฤติกันเป็นประจำก็คือการส่งสคสส่งความสุขมีมากมายหลายแบบให้ท่านเลือกไปที่ตามศูนย์การค้า stationery ต่างๆนานาก็จะมีสคสสวยๆทั้งที่เราพิมพ์เองทั้งที่ส่งมาขายจากเมืองนอกเมืองนารวมทั้งสคสที่องค์การกุศลต่างๆมูลนิธิต่างๆได้ทำขึ้นผมได้เรียนให้ทราบถึงเรื่องสคสปฏิทินและสมุดบันทึกที่ทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้จัดทำขึ้นโดยพิมพ์ขอพระราชทานอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ซึ่งฉายโดยคุณนิติกรไกรวิเชียรหรือโรบินที่สวยงามมากมาเรียนให้ท่านได้ทราบแล้วว่าซื้อที่ไหนที่ไหนที่ไหนนะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวมาว่าของเกือบจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของให้รีบไปหน่อยมูลนิธิสายใจไทยก็ได้ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้ครับทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติก็พิมพ์สคสขึ้นมาเหมือนกันครับการที่ซื้อบัตรอวยพรเนี่ยราคาแผ่นละ8บาทเนี่ยนะครับก็ถ้าซื้อ50แผ่นก็จะได้ลด 10% ผู้อำนวยการผลิตและบทกวีก็โดยคุณจิรนันท์พิษปรีชากวีซีไรท์ปี2532เป็นบัตรอวยพรที่มีรูปของเด็กต่างๆรายได้นั้นก็ใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสในสังคมซื้อได้ที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติถนนพหลโยธินผมก็ไม่ทราบนะครับว่าอยู่ตรงไหนเห็นบอกว่าอยู่ลาดยาวเขตจตุจักรซอยพหลโยธิน22ก็สั่งซื้อได้ที่คุณวันเพ็ญทินนานะฮะถ้าจะซื้อมากๆคุณวันเพ็ญทินนานั่นก็ของมูลนิธิสาธารณสุขเพื่อชาติต่อไปก็เป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจัดทำบัตรอวยพรรูปแบบใหม่นำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเด็กยากจนในชนบทที่ไม่ได้เรียนหนังสือในชั้นมัธยมศึกษาต้องมาขายแรงงานในเมืองเอาเสนอเป็นภาพชีวิตและความใฝ่ฝันของพวกเขาว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรในอนาคตมาจัดทำเป็นบัตรอวยพรรูปแบบการ์ตูนชุดความฝันของแรงงานเด็กเพื่อสะท้อนปัญหาและเรียกร้องให้สังคมเข้าใจความต้องการเด็กๆที่ต้องจากบ้านและครอบครัวมาทำงานต่างถิ่นท่านที่ต้องการบัตรอวยพรของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเนี่ยก็จะสอบถามรายละเอียดได้ที่
หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนาซอยวัดสุวรรณคิรีถนนบรมราชชนนีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยนะครับก็ยังมีอีกมากมายหลายแห่งที่ได้จัดทำบัตรอวยพรเพื่อนำรายได้มาใช้ในกิจการกุศลนอกจากบัตรอวยพรแล้วเราก็ยังมีหนังสือดีๆนะครับที่จะซื้อส่งเอาไปให้เป็นของขวัญในตอนปีใหม่เล่มหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือหนังสือที่คุณไมตรีลิมปิชาติเขียนขึ้นให้ชื่อว่าอีกหนึ่งลมหายใจคุณไมตรีบอกว่าชีวิตคนเรานะมันน่าสนใจทางนั้นไม่ว่าคนคนนั้นจะมีอาชีพอะไรฉะนั้นเวลาที่คุณไมตรีพบใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนเฝ้าหน้าห้องน้ำเด็กล้างรถหรือคนปาดตานแม้แต่หมอนวดทั้งแผนปัจจุบันแผนโบราณแล้วลมหายใจของคุณไมตรีก็คือลมหายใจของคนเราที่พูดมาถึงนี่เองก็เก็บชีวิตของผู้คนในแวดวงต่างๆมาเขียนรวมแล้วหลายสิบอาชีพแต่ละอาชีพก็มีสิ่งน่าสนใจแตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันก็คือต่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดหนังสือเล่มนี้ครับคุณไมตรีก็พิมพ์ออกมาขายแล้วนะพิมพ์มาขายแล้วก็หาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปเรื่องของชีวิตต่างอาชีพเนี่ยผมจำได้ว่าปอบูรณะศิลปินหรือปอบูรณะปกรณ์ได้เขียนขึ้นมีเรื่องของคนแคะเลือดในโรงเตี๊ยมแล้วก็มีคนที่เป็นฝีประคำร้อยมีคนที่มีอาชีพต่างๆผมว่าเป็นสิ่งซึ่งสะท้อนสังคมในตอนนั้นให้เราได้รู้เป็นหนังสือที่พิมพ์ออกมาประมาณสัก 3-40 ปีแล้วนะครับถ้าจะใครจะเอามาพิมพ์อีกเนี่ยผมว่าก็ยังมีคนต้องการอ่านต้องการรู้ว่ามันจะเป็นยังไงในสภาพของสังคมในตอนนั้นระหว่างที่ท่านฟังอยู่เนี่ยนะครับสุนัขข้างบ้านเขากำลังพันตูกันเป็นการใหญ่อาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาด้วยนึกว่าเป็นแบ็คกราวก็แล้วกันครับเพราะว่าคนแถบนี้เขาชินกันหมดแล้วในตอนเช้านะฮะก็เขาก็จะปลุกเราโดยเราไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกประมาณ5นาฬิกากว่าซึ่งคนกรุงเทพจะต้องตื่นแล้วครับเราก็ได้นาฬิกาปลุกคือเสียงสุนัขข้างบ้านซึ่งมีจำนวนหลายสิบตัวก็ไม่ทราบว่าเขาเลี้ยงไว้ทำไมมากๆเลี้ยงสุนัขเหมือนกับเลี้ยงไก่เลยครับเพราะว่าจำนวนสุนัขมากเนื้อที่น้อยก็จะต้องอยู่กันแบบคอนโดคือเป็นกรงตับเป็นอย่างนั้นคราวนี้ถึงเวลาเขาก็จะต้องส่งเสียงเวลาให้อาหารเขาก็ส่งเสียงแล้วก็อย่างเวลาที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่นี้ก็คงจะเกิดขัดข้องทางเทคนิคขึ้นมาก็มีการส่งเสียงร่วมกัน 20-30 ตัวโชคดีนะครับที่เป็นสุนัขตัวเล็กๆก็งองแงงงองแงงงองแงงไม่ทำให้เรารำคาญหูมากมายแต่ถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่ๆมีจำนวนเป็น 20-30 ตัวนี่ผมว่าเสียงมันคนจะดังไปจนกระทั่งถึงปากซอยแถวพหลโยธินหรือพระราม6อย่างแน่นอนนี่ตอนนี้ก็เงียบเสียงไปแล้วครับก็ขอคุยใหม่ถึงเรื่องหนังสืออีกเล่มหนึ่ง
ป็นหนังสือที่คุณสรรพสิริวิริยสิริได้เขียนขึ้นทำนองอัตตชีวประวัติของคุณสรรพสิริซึ่งได้เบนเข็มชีวิตจากนักเรียนกฎหมายนักเรียนบัญชีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองมาเป็นข้าราชการกรมโฆษณาการและทำหน้าที่เป็นคนข่าวต่างประเทศในตอนนั้นคุณสรรพสิรินั้นเกี่ยวดองเป็นญาติกับผมคือทางด้านพระยามหาอมาตยาธิบดีก็เป็นญาติกับทางบรรพบุรุษของผมไม่ใช่ทางด้านบรมราชวงศ์จักรีนะครับแต่เป็นญาติทางย่าของผมก็เกี่ยวพันเกี่ยวดองกันแล้วก็ยังได้มาร่วมงานกันเมื่อสมัยผมอยู่ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง4บอกของบริษัทไทยโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ในเมืองไทยตั้งแต่ปี2498วันที่24มิถุนายนเป็นวันเปิดดำเนินงานคุณสรรพสิริก็ทำงานเป็นข้าราชการและได้รับมอบหมายให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์ตั้งแต่เริ่มแรกที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ได้มีโครงการที่จะให้กำเนิดโทรทัศน์ในเมืองไทยตั้งแต่ยุคแรกๆที่โทรทัศน์เพิ่งมีมาใหม่ๆไม่กี่ปีมีการเตรียมการตั้งแต่แรกเลยครับส่งไปร่ำเรียนวิชาการทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องรับเครื่องส่งการจับรายการและการข่าวผู้ที่ไปนั้นก็ถ้าเครื่องรับก็คือคุณรักษักวัฒนพาณิชย์อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นก็ยังเป็นนายช่างอยู่แล้วก็ฝ่ายเครื่องส่งก็คือคุณสนั่นชีวปรีชาที่ล่วงลับไปแล้วเป็นนายช่างเพื่อนของคุณรักษักวัฒนพาณิชย์ทางฝ่ายรายการก็คือท่านอาจารย์จำนงรังสิตกุลซึ่งเป็นหัวหน้ากองอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ส่วนข่าวนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือคุณสรรพสิริวิริยสิริตอนนั้นไปร่ำเรียนที่ตักกศิลากันที่อเมริกาผู้ที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคนิคก็อยู่กันที่ RCA นี่แหละครับ RCA ก็มีอีกคนหนึ่งที่ไปเรียนอยู่ที่นี่ก็คือคุณการุณเก่งระดมยิ่งคุณสรรพสิรินั้นขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้นเป็นตลาดวิชานะครับเป็นตลาดวิชากำลังเรียนอยู่นั่นแหละก็ต้องไปทำงานได้ทำมาหากินได้ไปเป็นเสมียนที่นนที่นี่สำหรับคุณสรรพสิรินั้นชีวิตในช่วงที่จะแปลเปลี่ยนมาเป็นคนข่าวก็เกิดเหตุบังเอิญคืออาจารย์ไพโรจน์ชัยนามที่สอนวิชากฎหมายเลือกตั้งที่ธรรมศาสตร์และท่านเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมโฆษณาการเกิดมีความคิดเอาอย่างเมืองฝรั่งคือจัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับข่าวขึ้นใหม่เป็นกองข่าวในกองเผยแผ่ความรู้ที่อาจารย์ไพโรจน์เป็นหัวหน้ากองอยู่ด้วยแล้วก็มีนักศึกษาบัญชีธรรมศาสตร์เพื่อนของคุณสรรพสิริ2คนทำงานอยู่ด้วยกัน
ไปทำงานอยู่ในกองนี้นะครับคือคุณมณีพันธ์จารุดุลกับคุณอารีอิทธิเกษมซึ่งเป็นกำลังสำคัญของหนังสือพิมพ์สยามรัฐในตอนยุคต้นๆคุณมณีพันธ์กับคุณอารีเป็นรุ่นพี่ของคุณฉันเพ็ญศิรินะฮะสำหรับคุณฉันเพ็ญศิรินั้นก็เข้าศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ปี2481ไปสมัครเป็นนักศึกษาคณะบัญชีไม่ใช่บัญชีหรอกครับตอนนั้นเขาเรียกไม่ได้เรียกคณะเรียกแผนกเรียกว่าแผนกประกาศนียบัตรบัญชีชั้นสูงเรียน5ปีเทียบเท่ากับปริญญาโทเปิดรับเมื่อปี2481เดือนตุลาคมคุณสันพิศริก็ไปสมัครกับเพื่อนชื่อบุญชูศรีวราเป็นน้องชายของแม่ทัพกฤษศรีวราซึ่งชื่อเดิมของท่านคือชุบไปลงทะเบียนเป็น2คนแรกคุณบุญชูศรีวราได้หมายเลขประจำตัว1คุณสันพศิริวิริยะศิริเป็นนักศึกษาบัญชีหมายเลข2ของธรรมศาสตร์นี่แหละครับคุณบุญชูนั้นเสียชีวิตนานแล้วครับคุณสันพศิริก็ได้รับการชักชวนให้ไปทำงานที่กรมโฆษณาการคุณสันพศิริก็เลยได้ไปร่วมงานที่กรมโฆษณาการในตอนนั้นคุณมณีพันธ์กับคุณอารีนั้นมีความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งมังค่าแตกฉานเพราะคงจะมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญส่วนคุณสันเพชรีมาจากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์แต่ท่านทราบไหมครับว่าการศึกษาในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาจนถึงมัธยม8ซึ่งเป็นมัธยมบริบูรณ์พอเข้าม.4ท่านก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูอังกฤษตั้งแต่ม.4นะม.เลื่อยไปเลยทีเดียวตั้งแต่4 5 6 7 8นี้ท่านจะได้เรียนกับครูอังกฤษไม่ได้เอาครูไทยมาสอนนะครับครูอังกฤษผมนั้นไปอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อปี2481ผมยังมีโอกาสได้เรียนกับครูฝรั่งปีหนึ่งจนกระทั่งมีสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นที่เมืองที่ประเทศยุโรปครูฝรั่งถึงได้ซาลงไปกลายเป็นครูที่จบมาจากเมืองนอกสอนภาษาอังกฤษแทนคนที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งจริงๆนั้นถึงแม้จะไม่แตกฉานแต่คนที่จบแบบในสมัยนั้นรู้ภาษาอังกฤษดีครับถึงจะฟุตฟิตฟอร์ไฟไม่เหมือนฝรั่งแต่ก็รู้ภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจเลยว่าอย่างพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งท่านจบแบบจากสวนกุหลาบในปี2480ท่านก็ได้ร่ำเรียนกับครูฝรั่งมาโดยตลอดเมื่อตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาไปเมืองนอกเวลาจะกล่าวสุนทรพจน์สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็กล่าวได้อย่างคล่องแคล่วเพราะว่าความรู้ทางภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษนั้นของคนรุ่นอายุ 60-70 ปีเนี่ยเขาดีกว่าในปัจจุบันนี้
คุณสันเพชรศิริก็ไม่เลวหรอกครับถึงจะไม่ได้ผ่านโรงเรียนฝรั่งมาก็ยังอ่านหนังสือรู้เรื่องแปลได้ขนาดแต่งตำรารถยนต์ที่เป็นภาษาฝรั่งเอามาขายได้เล่มเบ้อเร่อตั้งแต่อายุ18นั่นแหละพออาจารย์ไพโรจน์ชยนามปรารภให้ช่วยหาเด็กใหม่ๆไปช่วยงานข่าวต่างประเทศสัก 2-3 คนคุณสันพศิริก็ได้รับการทาบทามคุณมณีพันธ์ก็จัดแจงพาไปให้คุณสันพศิริลางานจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ทำงานอยู่แล้วไปกรมโฆษณาการให้อาจารย์ไพโรจน์ท่านซักไซ้ไล่เลียงความรู้ทางศาสตร์คุณสันก็ลาออกจากคตง.ในราคาเดือนละ20บาทของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปรับเงินเดือนละ60บาทที่กรมโฆษณาการในฐานะพนักงานรับฟังข่าววิทยุต่างประเทศเห็นไหมครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของคุณสันที่จะเข้ามาอยู่ในเรื่องของคนข่าวแล้วก็คุณสันได้เขียนไว้เป็นเรื่องไปมีเรื่องที่น่ารู้มากมายไปหาซื้อครับเป็นสำนักพิมพ์ของขอประทานโทษนะผมขอดูหน่อยสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกโดยสุภรัตน์ยุทธนารวีศักดิ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวแปซิฟิก